โอเคครับผมก็วันนี้เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเบิร์นอีกนะเห็นมีคนขอรีเควสต์ให้ทำรูทปืนก็ได้เดี๋ยวทำให้โอเคก็เป็นรูทนานๆทีจะมีคนเล่นแต่มันต้องฮัดดวงนะคือเป็นที่นะที่สระกลางแต่ว่าปืนคุณใช้ VPP ก็ได้หรือยันยังก็ได้แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องการก็คือเก็บผ้า4อันเลยนะแน่นอนนะว่าเยอะแต่ว่าถ้าคุณเก็บครบก็ได้แต่ว่าผ้ามีทั้งหมดก็คือมี5เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ ถ้าตาไหนมีคนเล่นจีพีคุณกินน้ำนี่ทั้งหมดเลยฮะมันเป็นวิธีที่แบบกดดันฝ่ายเขาครับเราต้องหนีเห็นป่ะเขาหนีถ้าหากเราไม่ได้พวกนี้เราก็จบครับเหลือสิ่งหนึ่งก็คือถ้าอันหนึ่งอ่ะเราก็จะได้ไปเลย โอเคไปครับอุโมงค์ไม่ก็โรงงานครับมันเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกินฮะงั้นเดี๋ยวก็กินไปเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลาเจอเหล็กอันนึงก็เนี่ยเจอหินเก็บมากับแว่นตาแล้วเราก็หาเครื่องประดับเจอเครื่องประดับหนึ่งโอเคคอมาส4แต่เราไม่ต้องรีบเล่นนะเราเล่นไปก็ปราบประโยชน์ถ้าเราก่อไม่ฟูอย่างที่ผมบอกอะต้องทำชุดทัสซิโดนะ เก็บได้เหล็กมาฮะแล้วก็หาดินปืนอันนึงขนนกอันนึง ต้องหมุนไพ่มาไม่เหมือนแต่ก่อนผมบอกไว้เลยอันนี้ก็เจอขนนกหรือเปล่าไม่อยากไปไล่ที่ขี้เกียจมากอันนี้คือวิธีแห่งคาราวายิ่งมีเกาะเยอะยิ่งดีครับอย่างที่ผมบอกเลเวลอัพไว้ใช่ป่ะเจอเปล่าไม่เจอว่ะรู้สึกว่าอาวุธทองจะคราฟง่ายขึ้นให้หาแค่เหล็กอันเดียวแล้วก็คราฟได้แล้วครับก็ดีนะผมว่าก็ดีผมอธิบายแบบค่อยๆเล่นไม่เป็นนะดูดิแล้วอธิบายยังไงดีเนี่ยแม้นี่ขึ้นมาหาเลยนะเหล็กไม่เป็นไรฮะอย่าไปคิดมากเราหาแก้วนึงฮะแนะนำทำเซนคีอะเซนคีถือว่าดีมากๆ
อันนี้คือก็ฟูนะเห็นปะได้เรื่อยป่าเนาะโอเคบ่อน้ำได้เราเทรดสบายอยู่แล้วกูจะมาไปคุยก็ประมาณนี้แหละเน้นก็ประมาณนี้แหละโอ้มีแต่คนทำของดีทั้งนั้นเลยโอ้ยอะไรเนี่ยไม่กดไม่ติดโอ้เด็กผีมากเลยพวกบ้าได้ละได้ที่กันเถอะนี่ครับคือเหตุผลที่ว่าไมบูเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบไล่ขี้โดยที่คุณโดยที่คุณไม่ต้องเอาอันนั้นมาเลยไม่มีเหตุจำเป็นที่แบบว่าต้องกลัวอะไรนะเจ็บปะดีดีแบบว่าโดนต่อยเฉยมาแล้วตายซะจะอยู่ได้สักกี่น้ำมันเชียวเห็นปะบอกแล้วโดนไล่ทีคุณก็แตกหาน้ำดีกว่าตายแล้วมั้งโอเคก็ประมาณนี้ฮะเล่นไล่ที่หาคนที่ไม่มียาคุณก็เล่นไล่ที่เลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ